ดูอะไรมาทำอะไรตอนเช้า6 โมงเช้าเนี่ยนี่ตื่นขึ้นมาทำอะไรคะออกกำลังกายที่ไหนคะที่นี่ที่นู่นเหรออ่ะไปเดินไปเลยก็เช้าตู่แล้วนะ06.00เลยนะครับนี่ขณะนี้เรามาเยี่ยมญาตินะทำงานมาทำอะไรทำบุญกุโบนะครับสุสานของมุสลิมนะครับบริเวณนี้ครับนี่ดูเลยนะฮะนี่ครับเป็นการขับเคลื่อนนะครับศักยภาพของหมู่บ้านนะนี่หมู่บ้านอะไรเอ่ยนี่ครับดอนทิงครับหมู่ที่1ตำบลปากรอนะครับอำเภอสิงหนครสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานของนี่นะครับเป็นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับงบประมาณ2,558นะครับนี่ไม่เป็นไรนะฮะไม่มีใครดูแลก็โอเคยังสนุกอยู่ฮะลองนั่งเลยเปียกเหรออ๋อคือเช้าตู่มันก็เปียกนะครับเพราะว่านี่ครับเช้าตู่นะยังเป็นหยดน้ำอยู่อีกนะครับเห็นไหมยังใหม่ด้วยนะครับก็ชุมไอ้ตรงเสือหมู่บ้านนะครับมีลาววิ่งก็มีลู่วิ่งจับก็วันนี้ก็น้องนิสลินพามาตอนเช้าเลยนะออกกำลังกายมาเล่นแต่มันเปียกนะครับมันมีความชื้นอยู่เพราะที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับอากาศไม่ร้อนนะก็ให้หน่วยงานมาดูแลหน่อยนะครับเป็นไงไหวไหมรอให้แดดส่องแล้วก็นั่งได้นะฮะเอาได้ไหนนั่งกันไหนครับน้องนิดเดี๋ยวป้าๆทำให้กวาดน้ำให้หือนี่ญาติมาถึงนี้เลยนะครับถือว่าใช้ได้ส่วนตำแหน่งนะจ๊ะเนี่ยน้ำจะไหลออกไปนะครับนี่ครับก็ได้นี่ครับดีทำไงครับให้ร่างกายเพียรต้องใช้ตัวนี้ครับจับลาวแล้วก็หมุนที่เท้านะครับสนุกไหมคะสนุกจับไปเลยจะนั่งก็ได้นะครับหมุนไปหมุนมาแล้วแต่นะครับก็เป็นอะไรครับก็จะมีลานนะครับของงบของเขามีลานด้านหลังมัสยิดนะครับดนทิงก็จะมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับสำหรับประชาชนที่สรุปว่าในเมืองกับชนบทก็ไม่แตกต่างกันนะครับก็ได้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเหมือนกันนะครับมีคนมาอีกรอบนะมันก็ฟารีและตีนะครับหนูมันก็มาแล้วมาจับลาวนะครับจับลาวแล้วก็ไปหน้าเนี่ยออกกำลังกายนะวิ่งไปจับที่ปลายสีดำอันนี้ถอยหลังไปหน้าแล้วครับก็วันนี้บังกอฟาริสลีครับมาออกกำลังกายตอนเช้าตู่นะครับ6 โมงเช้าเลยนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องเล่นกลางแจ้งมันจะมีความชื้นฮะฝนตกหรือว่าหยดน้ำไหลทำให้เกิดนะต้องรอเวลาเล็กน้อยให้มันจะเช็ดหรือว่าจะรอให้แดดส่องทำให้น้ำไหลออกไปน้ำระเหยออกไปนะครับเช็ดก่อนทำยังไงคะ
มียวแมวก็อย่าลืมครับกดติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อแล้วต่อด้วยนะครับบังกัฟฟารีกับน้องนิสลีนพาท่านชมมาเกี่ยวกับออกกำลังกายตอนเช้าตู่เลยนะครับนี่เอ้ยตูดไอ้นี่เปียกไปแล้วตูดเปียกโดนระวังตูดเปียกครับเอาเป็นไงบ้างตูดเปียกถีบไปหน้ามั้ยถีบไปหลังอ่ะพี่สิริเอาก่อนครับเครื่องออกกำลังกายนี้คือธรรมชาติล้วนๆนะครับไม่มีอะไรปนอะไรนะคะนี่คือไว้ทำอะไรนะทำมือยังไงอ๋อชุดนี้นะครับแต่ว่ามันเปียกนะฮะมาเข้าเล่นนี้ดูนะฮะตัวเปียกมาแล้วตอนเช้าตู่ดีขาสั้นนะครับอันนี้คือเด็กป.3นะครับใหญ่มากตัวหล่อมากยังไงนะหล่อมากหล่อก็เดี๋ยวนี่บางก็ไปเหยียบจักรยานนะโยกไปโยกมาเป็นเรือบกหรือเปล่าเนี่ยยืนที่สีฟ้าก่อนเซฟเงินก่อนนะครับแล้วก็มาเหยียบที่ตำแหน่งโอ้ยืนเลยฮะยืนอันนี้เป็นนั่นสกูตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยยังไงนะลงยูทูบนะครับพูดสุภาพหน่อยนะครับเดี๋ยวโดนแบนนี่จักรยานขี่ยังไงนะนี่หมุนไปใช้เท้าเหยียบหมุนจะมีแรงฝืดเล็กน้อยนะมันมีฝืดจริงนะนิดหนึ่งไม่มากเราจะปรับความฝืดตรงนี้นะครับหมุนไปให้มันฝืดใช่ไหมคะใช่อ่ะป้าลองฉีดดูก่อนฉีดดูป้าใส่สโลงมาเดี๋ยวเติมเท้าตัวเองอ่ะปันเลยปันเลยโยกไปโยกมาได้กำลังขานะครับแล้วก็น่องแล้วก็ยืดพุงเล็กน้อยแล้วมือท่านี้ก็ได้หลายส่วนนะครับดูการใช้น้ำหนักของตัวเองนะครับในการเป็นโหลดนะครับอย่าลืมกด subscribe ปุ่มไอ้นี่ตื่นมาเลยค่ะกดติดตามช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยใช่นะคะแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยบอกต่อเล่าต่อด้วยครับอย่าลืมครับกดไอ้นี่ด้วยนะสตรีกดกระดิ่งกดกระดิ่งขอบคุณครับก็วันนี้ก็ใช้แขนนะครับในการดันออกมาดันได้ไหมโอ้ทำมาที่นั่งขึ้นโอ้ยเนียมบรูนสตรีครับยกขายกซ้ายเดี๋ยวหงายเอาได้ไหมครับติดพุงหรือเปล่าเอาก็เครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นง่ายนะครับดูก็รู้แล้วนะมือเดียวสองมือก็ได้นะป้าจะกระเด็นอันนี้เล่นเป็นเล่นยังไงนี่ครับโยกขาโอ้เท้าเดียวนะครับโอ้เก่งมากเลยครับกิจกรรมก็อย่าลืมครับกด subscribe ด้วยนะครับติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเพื่อนหน่อยเร็วบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย